ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอถวายความเคารพแด่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทโรและขอนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปเจริญพรสาธุชนทุกท่านนะเอามือลงก็ได้นะคราวนี้โอ้มาวัดธรรมมงคลเนี่ยก็มานานๆทีได้มานะมาทีไรก็รู้สึกว่าเหมือนกับได้กลับบ้านนะเพราะว่าอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ปี2542นะเข้ามาอยู่ใต้ร่มบารมีนะของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทโรในสมัยนั้นพระอาจารย์หลวงพ่อนะท่านดำรงสมณศักดิ์ที่พระเทพเจติยาพระราชธรรมเจติยาจารย์นะแล้วก็เลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นมาเป็นพระเทพเจติยาจารย์นะโอ้เข้ามาตอนนั้นน่ะนู้นเลยนะเดือนช่วงเดือนมีนาคมนะมีนาคมนะเข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยโอ้คนอยู่แถวๆหน้าบริเวณเจดีย์เนี่ยขวักไขว้กันเยอะมากเลยนะมารู้ทีหลังว่าอ๋อนะญาติโยมเขาเพิ่งกลับมาจากเดินทุดงที่ดอยอินทนนท์นะคือสมัยนั้นรุ่นที่3นะรุ่นที่3ปี2542ก็เข้ามาอยู่นะเรียกว่าในสังคมเรียกว่าวัดธรรมมงคลนะก็เห็นครูบาอาจารย์ปฏิปทานะครูบาอาจารย์เรียกว่าพระอาจารย์หลวงพ่อท่านก็ไปๆมาๆเนาะนะท่านก็จะอยู่ที่แคนาดานะก็มาที่นี่ก็อย่างที่บอกว่าโอ้ตั้งแต่มาถึงนะพอดีโยมเขาจองตั๋วเครื่องบินให้นะเรียกว่าเหาะมาเหาะมานะก็มีคิดแมนนะเรียกว่าเป็นอาสานะพลขับนะไปรับนะมาที่วัดเทพเจติยาจารย์นะพอมาที่นี่ปุ๊บนะก็ไปพักอยู่ที่กุฏิพิเชษโชตนะจากนั้นก็พักแป๊บนึงนะก็เดินมาเดินดูนะเรียกว่าบรรยากาศภายในวัดเทพในวัดธรรมมงคลนะไปกราบพระยกนะแล้วก็ไปที่เจดีย์นะก็เดินไปดุ้มๆมองๆไปเห็นกลุ่มคณะปุริสาสมาธินะกำลังสวดมนต์กันอยู่นะเรียกว่าย้ายไปย้ายมานะแล้วนี่ก็มาเดินดูพระองค์ดำนะเดินลงมาก็มาที่ร้านกาแฟหลวงพ่อจากนั้นก็เจอตลอดทางเลยเจอคนรู้จักตลอดนะเจอกันก็ทักทายกันนะถ้าไม่ได้เจอก็ไม่ได้ทักทายนะตามอัธยาศัยนะทักทายกันก็เหมือนกับเรียกว่าเป็นลูกศิษย์นะของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังนะมันก็ดีใจนะเป็นเรื่องธรรมดานะฉะนั้นเราก็ต่อไปนะก็จะได้แสดงพระธรรมเทศนาเมื่อพวกเราได้ฟังนะเรียกว่าผู้ฟังก็ได้บุญผู้เทศนะเรียกว่าธรรมเทศนาใบไม้ธรรมเทศนาใหม่บุญเกิดจากการแสดงธรรมธรรมสวนะใหม่บุญเกิดจากการฟังธรรมนะฉะนั้นแล้วเราก็เอาบุญที่เราประพฤติปฏิบัติจากการฟังธรรมนี่แหละนะเรียกว่าเป็นความสงบที่เกิดขึ้นภายในใจเมื่อจิตเกิดความสงบแล้วมันก็ทำให้จิตนั้นมีกำลังนะเราจะนั่งสมาธิฟังก็ได้นั่งหลับตาฟังก็ได้หรือนั่งมองดูผู้แสดงธรรมก็ได้แต่ว่าขอให้หูนะเรียกว่าหูเนี่ยเปิดนะเปิดประสาทสัมผัสทางหูเพื่อได้ยินได้ฟังเรียกว่าเสียงนะเสียงที่ผู้แสดงนะแต่งวาจาออกไปแล้วก็เข้าสู่ใจเรียกว่าน้อมเข้ามาพิจารณาให้เกิดให้เห็นตามความเป็นจริงนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขาสังคัสสะสามัคคีสะสมัคคานัญจะนุคขะโหสมัคคะระโตธรรมัตโถโยคะเขมานะทังสติ
ความพร้อมเพรียงของหมู่เป็นสุขและการสนับสนุนคนผู้พร้อมเพียงกันก็เป็นสุขผู้ยินดีในคนผู้พร้อมเพียงกันตั้งอยู่ในธรรมย่อมไม่คลาดเคลื่อนจากธรรมอันเกษมจากกิเลสบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนานะตามที่พุทธสุภาษิตที่ได้ยกขึ้นมานะเพื่อประคับประคองฉลองศรัทธาประดับบารมีนะเราก็อาศัยคุณงามความดีบุญกุศลนี้นะที่ท่านทั้งหลายได้พร้อมใจกันบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติเพื่อถวายเป็นพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐการที่เราท่านทั้งหลายนะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะเรียกว่าได้โชคนะได้โชคอันประเสริฐนะได้สมบัติอันประเสริฐฉะนั้นแล้วเราเกิดมานั้นเราก็บางครั้งบางคราวเราอาจจะมีคำถามนะไม่ช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตว่าเออเราเกิดมาเนี่ยเกิดมาทำไมนะเกิดมาทำไมเราก็หาคำตอบไม่ได้หาเท่าไหร่ก็หาไม่ได้จนกระทั่งเราได้มีโอกาสได้อ่านหนังสือได้ฟังพระธรรมนะจากผู้เรียกว่านักปราชญ์ก็เลยอาจจะได้รับคำตอบอย่างพระอาจารย์หลวงพ่อวิรยังสิรินทโรนะท่านก็มักจะแสดงนะเรียกว่าธรรมในโอกาสต่างๆให้แก่ศิษยานุศิษย์ของท่านได้รับฟังนะเพื่อให้เกิดศรัทธาประสาทะความเลื่อมใสในการประพฤติปฏิบัติว่าเราเกิดมานี้เนี่ยเรียกว่าเกิดมาเพื่อสร้างคุณงามความดีนะสร้างบารมีให้เกิดขึ้นเพราะว่าเราก็จะได้อาศัยคุณงามความดีเหล่านี้เพื่อเป็นเสบียงเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นบารมีเพื่อที่จะอาศัยในการเดินทางข้ามภพข้ามชาตินะเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าวัฏจักรนะเรียกว่าวัฏจักรเนี่ยมันก็จะเป็นวงกลมนะเราเกิดมาแล้วก็เกิดมาตั้งอยู่ดับไปเกิดแก่เจ็บตายนะเรียกว่าเป็นอยู่อย่างนี้เป็นวนลูปเหมือนกับวงกลมออกจากวัฏฏะก็คือวงกลมนี้ไม่ได้จนกระทั่งการอุบัติขึ้นนะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ได้ค้นพบนะวิธีการที่จะการเรียกว่าออกจากวัฏฏะสงสารนี้ก็คือการไม่มาเวียนว่ายตายเกิดแล้วท่านก็นำเอาธรรมะเหล่านั้นมาจำแนกแจกจ่ายนะให้แก่สาธุชนนะให้แก่เวนัยสัตว์ได้ศึกษาฝึกหัดปฏิบัติตามนะตามแต่สติปัญญาวาสนาบารมีของแต่ละคนนะฉะนั้นก็เรียกว่าท่านก็มีเมตตามหากรุณาธิคุณนะซึ่งเป็นหนึ่งในคุณของพระพุทธเจ้าแล้วท่านแสดงธรรมนั้นก็เรียกว่าด้วยความบริสุทธิ์นะต้องการให้สัตว์โลกทั้งหลายนะเวนัยสัตว์นั้นให้พ้นทุกข์ได้ศึกษาเรียนรู้ฝึกหัดปฏิบัติตามทำอันใดที่พระพุทธองค์ได้ทรงเห็นก็อยากจะให้เวนัยสัตว์หรือบุคคลเหล่านั้นได้เรียนรู้ได้เห็นแจ้งตามนะก็จะได้เรียกว่าไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกเป็นแบบนี้ฉะนั้นแล้วก็ในคำถามที่เราบอกว่าเราเกิดมาทำไมนะซึ่งท่านเจ้าคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทโรนะท่านก็ได้เรียกว่าเมตตานะเรียกว่าไขข้อสงสัยนะให้แก่พวกเรานะหลายๆคนหลายๆท่านเราก็เรียกว่าฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกบางครั้งฟังแล้วมันก็จดจำได้ชั่วขณะหนึ่งจากนั้นมันก็หลงลืมนะเป็นเรื่องธรรมดานะเมื่อเราได้ฟังอีกมันก็จะทำให้เรามีสติระลึกขึ้นมาได้อีกเนี่ยเป็นแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเรานั้นขึ้นชื่อว่าปุถุชนคนมากด้วยกิเลสมันก็ยังเป็นเรื่องของเรียกว่ายังไม่แน่นอนนะมีขึ้นมีลงมันมีความกวัดแกว่งเพราะว่าจิตของปุถุชนนั้นเรียกว่ามันกวัดแกว่งไม่เหมือนกับจิตของพระอริยะเจ้าก็คือผู้ประเสริฐการที่จะเป็นพระผู้ประเสริฐได้นั้นท่านก็ต้องผ่านความเป็นปุถุชนมันก็เหมือนกับพวกเราที่จะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่อย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เราก็ต้องผ่านการเป็นเด็กมาก่อนนะถ้าหากเราเกิดมาปุ๊บโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เลยอย่างนี้ไม่ผ่านการเป็นเด็กนั้นมันเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องอาศัยผ่านช่วงเวลาการเวลากว่าจะโตมาเป็นผู้ใหญ่ก็เรียกว่าต้องผ่านความเป็นเด็กมาก่อนแม้จิต
จิตใจก็เช่นเดียวกันกว่าที่จะเป็นพระอริยะเจ้าผู้ประเสริฐได้แล้วก็ต้องผ่านความเป็นปุถุชนก็อาศัยการฝึกหัดปฏิบัติเนี่ยมาแบบนี้นั่นแล้วก็เราท่านทั้งหลายนะมาประพฤติปฏิบัตินะโดยเฉพาะช่วงโครงการนี้นะโครงการนี้ที่ทางวัดธรรมมงคลได้เรียกว่าได้นำพาสาธุชนได้มารวมกันเกิดเป็นสังฆะก็คือหมู่นะมารวมกันเพื่อฟังพระธรรมนะก็ได้จัดโครงการขึ้นมาอย่างวันนี้ก็เป็นการเทศที่18นะที่18ฉะนั้นก็อาตมานะก็มีความปลาบปลื้มดีใจนะที่จะได้เป็นผู้เรียกว่าจำแนกแจกแจงสาธยายนะพระธรรมนะที่ได้ศึกษาฝึกหัดปฏิบัติมาจากครูบาอาจารย์ดังที่ประวัติท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังซึ่งส่วนมากแล้วนะก็เรียกว่าค่อนชีวิตนะก็ได้อาศัยบารมีธรรมได้ศึกษาธรรมะนะจากพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสลินทโลนะความเป็นวัดธรรมมงคลนะเราก็จะเรียกพระอาจารย์หลวงพ่อว่าพระอาจารย์หลวงพ่อหรือหลวงพ่อใหญ่นี่เป็นแบบนี้เราก็จะมีความเรียกว่าผูกพันนะมีความผูกพันเมื่อเรามีความผูกพันก็เรียกว่ามันก็จะมีความเรียกว่าครูบาอาจารย์ท่านก็จะว่ากล่าวตักเตือนได้เราก็ไม่เคอะเขินศิษย์ก็ไม่เคอะเขินนะในการที่จะปฏิบัตินะต่อครูบาอาจารย์ฉะนั้นแล้วก็อาตมานะได้มาอยู่ที่วัดธรรมมงคลก็ได้เห็นจริยาวัดนะของพระอาจารย์หลวงพ่อแต่ว่าไม่ได้ใกล้ชิดนะไม่ได้ใกล้ชิดเท่าไหร่นะเพราะว่าเราก็เป็นสามเณรนะอยู่ในส่วนของโรงเรียนแต่ว่าสมัยโน้นนะพระอาจารย์หลวงพ่อท่านจะมีอุปถากอยู่2รูปนะท่านไปไหนมาไหนท่านก็จะไปกับอุปถากอย่าง2รูปเวลาท่านเดินมาเนี่ยด้วยมีคนเก่าคนแก่เนี่ยเขาจะบอกเขาเรียกว่าผู้ที่อยู่ก่อนเนี่ยเขาจะบอกว่าพระอาจารย์หลวงพ่อท่านดุนะท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนะท่านทำอะไรผิดเนี่ยต้องนะเตรียมตัวไว้เลยเราก็จะกลัวมันจะเป็นภาพลักษณ์ว่ากลัวพระอาจารย์หลวงพ่อเดินมาท่านจะเดินจากกุฏิตำหนักก็คือกุฏิที่อยู่ข้างๆอุโบสถหลังนี้ท่านจะเดินมาห้องทำงานของท่านที่ศาลา84ปีนะท่านจะเดินมาพร้อมอุปถัมภ์พอเดินมาปุ๊บสามเณรอยู่วัดธรรมมงคลตั้ง300 400รูปมันก็ต้องเป็นธรรมดาอาจจะมีกระจัดกระจายกันอยู่บ้างตามบริเวณแถวนี้นะพอเจอว่าพระอาจารย์หลวงพ่อท่านเดินมาปุ๊บก็เอาหลบแล้วคราวเนี้ยก็จะหลบเพราะว่ากลัวนะมันจะมีความกลัวเหมือนกับเรากลัวว่าเรามีความผิดอะไรนะถ้าหากท่านเดินมาแล้วถ้าหากเราหลบไม่ได้เราก็ต้องทําตัวรีบๆนะอย่างเงี้ยทําตัวรีบๆนะมองดูแล้วถ้าท่านเดินมาปั๊บพระอาจารย์หลวงพ่อท่านเดินมาปั๊บท่านก็จะดูบางทีก็จะดูแล้วท่านเห็นบอกว่าสามเณรเนี่ยมาบริเวณแถวนี้นะไม่ใส่ประคดเอวเนี่ยท่านก็จะกล่าวเตือนแล้วก็เนี่ยคือเราเป็นเรียกว่าเราทำตัวไม่เหมาะสมแต่ถ้าหากเราทำตัวเหมาะสมเพียบพร้อมบริบูรณ์นะสมบูรณ์ท่านก็ไม่ว่าอะไรหรือบางทีท่านก็จะกล่าวชมท่านจะกล่าวชมแต่ถ้าหากเรามีความผิดพลาดอะไรท่านก็จะเตือนนะท่านไม่ได้ดุด่าแต่ว่าท่านจะเตือนด้วยความที่ว่ามันเหมือนกับเป็นกระแสนะเหมือนกับเป็นกระแสผ่านมาปั๊บเนี่ยโอ้กลัวนะสมณเณรก็จะกลัวกันมากนะเมื่อก่อนนะเมื่อปี2542อาตมามาอยู่ในช่วงนั้นนะจนกระทั่งมีโอกาสได้บวชเป็นพระฝันเนี่ยบวชพระอายุก็20ปีนะบวชเป็นพระปั๊บก็ด้วยเดชะบุญอะไรก็ไม่ทราบนะปกติก็จะอยู่ที่อาสมสถานอยู่ที่คณะอยู่ที่อาสมสถานก็คือเป็นที่พักอาศัยของภิกษุและสามเณรนะวันนั้นก็บวชได้ประมาณสัก 3-4 เดือนนี่แหละนะก็เดินมากับอาจารย์วัชรินทร์นะช่างภาพของเราเนี่ยตอนเป็นสหธรรมิกกันนะพระวัชรินทร์ก็เพิ่งบวชได้แป๊บเดียวอาตมาบวชเดือนธันวาคมวัชรินนั้นอาจารย์วัชรินนั้นบวชเดือนมกราคมนี่ท่านก้องนภาพระครูธรรมธรก้องนภาท่านก็บวชช่วงก่อนเข้าช่วงเดือนมีนาคมนี่อย่างนี้บวชไล่ๆกันส่วนพระอาจารย์นฤทธิ์นะพระอาจารย์นฤทธิ์หรือพระอาจารย์ถังเนี่ยท่านบวชก่อนเข้าพรรษานะก็เลยได้พรรษาไป1พรรษาแต่พวกเราอาตมาก็ได้หลังพรรษาไปเนี่ยแต่อายุก็คนปีชวดเหมือนกัน
นะพระอาจารย์โกศินพระครูปลัดโกศินปัญญาวุฒิโกก็เป็นเรียกว่านาคคู่นะบวชพร้อมกันแต่ว่าท่านเป็นผู้กล่าวเรียกว่าขอนิสัยจากพระอุปัชฌาย์ก่อนนะท่านก็เลยได้นั่งก่อนนี่อย่างนี้ แล้วคนนี้ก็มาอยู่ที่วัดธรรมมงคลนะแล้วคนนี้ด้วยเดชบุญอะไรก็ไม่ทราบแหละก็คือเดินมากับวัชรินทร์นะกับอาจารย์วัชรินทร์เป็นพระบวชใหม่เดินมาผ่านโรงหยกนะโรงหยกก็คือปัจจุบันก็คืออาคารวิริยชัยเดินผ่านมาปั๊บนะช่วงกลางคืนช่วงประมาณค่ำๆนี่แหละก็เจออุปถากพระอาจารย์หลวงพ่อตอนนั้นก็คืออาจารย์มงคลล่าหานะเดินมาปุ๊บก็มาเจอวัชรินทร์ก็เลยว่าเอ้าไพเนี่ยตอนนี้เนี่ยกุฏิถ้ำนะปัจจุบันก็คือกุฏิธรรมพิพิธนะกุฏิธรรมพิพิธที่อยู่ตรงข้ามกับกุฏิหลวงปู่บุลมปัจจุบันเป็นกุฏิถ้ำเนี่ยตอนนี้กุฏิถ้ำเนี่ยไม่มีพระอยู่แล้วโยมเจ้าภาพก็คือคุณทัศนีธรรมพิพิธเนี่ยผู้มีศรัทธาถวายนะเรียกว่าสร้างถวายให้แก่พระอาจารย์หลวงพ่อไม่มีพระอยู่ก็เลยอยากจะนิมนต์พระมาอยู่เพราะหากถ้าหากไม่มีใครอยู่เนี่ยมันก็จะมีปวกมีมดมีอะไรขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าชำรุดนะก็เลยอยากจะให้พระนะมาอยู่นะอาตมากับอาจารย์วัชรินทร์ก็เลยตอบรับนะตอบรับก็เลยมาอยู่ให้แต่พอมาอยู่ปั๊บเนี่ยก่อนที่จะมาอยู่เนี่ยโอ้โหบรรยากาศกุฏิถ้ำเนี่ยกุฏิถ้ำมันจะเป็นมันจะอึมครึมมันจะชื้นชื้นนะมันเหมือนกับมีมนต์ขลังอะไรสักอย่างหนึ่งนะเพราะว่าเมื่อก่อนกุฏินั้นเนี่ยพระอาจารย์หลวงพ่อนะท่านอนุญาตให้เขาเรียกว่าคณะทำงานนะนำวัตถุมงคลนะที่ย้ายออกมาจากไอ้โรงหยกแล้วก็ย้ายมาจากไอ้ใต้อดบอกไม่ได้เนาะอยู่ตรงไอ้แถวๆเจดีย์อ่ะอยู่แถวๆเจดีย์เดี๋ยวจะบอกพิกัดไปมันไม่ดีอยู่แถวๆเจดีย์ก็แล้วกันก็เอามาเพราะว่าจะได้ใช้งานเจดีย์ไว้เมื่อก่อนเนาะก็ไปไว้ที่นั่นแล้วก็ย้ายคราวเนี้ยย้ายจากกุฏิถ้ํานะวัตถุมงคลเอาขึ้นมาไว้ที่กุฏิตําหนักห้องใกล้ๆห้องพักของพระอาจารย์หลวงพ่อพออาตมาก็ไปอยู่นะอยู่กับอาจารย์วัชรินทร์นี่น่ะนะก็มีการทำวัดสวดมนต์เช้าเย็นนะแล้วคนนี้ก็ได้ด้วยความที่เป็นพระที่อยู่ใกล้แล้วก็เขาเรียกว่าพระทำงานพระคณะทำงานแต่ว่าอยู่ในส่วนของสถาบันพลังจิตตานุภาพโดยมีท่านพระเดชพระคุณพระราชปัญญาวชิโรดมพระอาจารย์สุพลท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันพลังจิตตานุภาพเมื่อก่อนเป็นหัวหน้าเนี่ยอย่างนี้ในส่วนของวัดก็จะมีท่านเจ้าคุณอาจารย์นะท่านก็เป็นหัวหน้าแต่ว่าท่านก็มอบหมายให้อุปถากพระอาจารย์หลวงพ่อคืออาจารย์มงคลอาจารย์สุพันธ์อะไรอย่างเงี้ยดูแลนะแล้วก็ทุกคนก็จะเรียกว่าเชื่อมโยงนะถึงพระอาจารย์หลวงพ่อโดยเฉพาะประธานสามเณรที่เป็นสามเณรเนี่ยเวลาจะคุยอะไรเนี่ยเขาก็จะให้ไปคุยกับพระอาจารย์หลวงพ่อพระอาจารย์หลวงพ่อท่านจะสั่งการอะไรเนี่ยท่านก็จะบอกมามันก็เลยเกิดเป็นความเรียกว่าใกล้ชิดนะใกล้ชิดกับพระอาจารย์หลวงพ่อเป็นแบบนี้ฉะนั้นแล้วก็ธรรมะอะไรที่พระอาจารย์หลวงพ่อท่านพูดท่านอะไรให้ฟังเนี่ยเราก็เรียกว่าจดจำได้บ้างจำไม่ได้บ้างนะด้วยความที่ว่าเนนของพระอาจารย์หลวงพ่อส่วนมากมันจะดื้อนะมันจะดื้อพระหนุ่มๆก็คล้ายๆกันนะแต่ว่าก็ต้องเรียกว่าขออนุโมทนาบุญกับคณะญาติโยมนะศิษยานุศิษย์ของพระอาจารย์หลวงพ่อที่เรียกว่าเข้าใจนะเข้าใจแล้วก็ยอมรับนะแม้ว่าท่านอาจจะดื้อบ้างนะตามภาษาเรียกว่าพระหนุ่มเนนน้อยแต่ว่าในช่วงตอนหนึ่งพระอาจารย์หลวงพ่อท่านก็ได้บอกแก่สาธุชนว่าเนนของพระอาจารย์หลวงพ่อนั้นดื้อถึงแม้ว่าดื้อแต่ว่าเขาก็ยังเป็นเด็กท่านก็ถามว่าโยมมีลูกไหมนะโยมมีลูกกี่คนลูกโยมดื้อไหมลูกหลวงพ่อก็ดื้อเหมือนกันลูกหลวงพ่อยิ่งเยอะตั้งหลายร้อยแต่ว่าเวลาเขาเป็นพระเนี่ยเป็นพระก็หมายถึงว่าเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่เขาเหล่านั้นรักหลวงพ่อทุกคนนะเขาเหล่านั้นเป็นกำลังให้แก่วัดวาอารามอย่างนี้ฉะนั้นแล้วท่านทั้งหลายนะก็การลงทุนนะการลงทุนหรือการที่เราจะทำอะไรเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็ต้องอาศัยกำลัง
นะอาศัยกำลังอาศัยความเข้าอกเข้าใจนะพระอาจารย์หลวงพ่อท่านลงทุนกับสามเณรแม้ว่าจะเรียกว่าลำบากนะบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจท่านแต่ท่านก็เรียกว่าไม่ค่อยมาแจ้งไม่ค่อยมาบอกนะให้สามเณรนั้นอยู่สุขสบายแต่ว่าเมื่อทุกคนเติบโตขึ้นเนี่ยเรียกว่าพระอาจารย์หลวงพ่อท่านว่าอย่างไรเนี่ยก็ว่าอย่างนั้นนะว่าไงว่ากันเพราะว่าเชื่อมั่นในปฏิปทานะที่พระอาจารย์หลวงพ่อนั้นท่านก็บอกไว้อยู่แล้วว่าเมื่อท่านได้ชีวิตมาใหม่จากการที่ท่านได้ป่วยเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเมื่ออายุ13ปีแล้วก็ได้ตาพระขาวมาเรียกว่ามาช่วยชีวิตท่านท่านถึงกับเรียกว่าชีวิตนี้จะอุทิศให้แก่พระพุทธศาสนาทั้งสิ้นฉะนั้นแล้วการเดินทางของท่านนั้นตั้งแต่อายุ13มาหายจากโรคท่านก็ต้องต่อสู้กับกิเลสที่อยู่ในใจของท่านเรียกว่าโลภโกรธหลงเพื่อเรียกว่าให้ทำให้ได้ตามที่ท่านตั้งสัจจะไว้ท่านก็ต้องต่อสู้นะต่อสู้มาจนเรียกว่าจนเติบโตเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพกราบไหว้บูชาเนี่ยอย่างนี้นั้นแล้วก็ในทุกๆครั้งนะที่อาตมาได้กล่าวว่าพระเจ้าหลวงพ่อเนี่ยท่านจะอยู่ที่แคนาดาซะส่วนมากเพราะว่าท่านได้ไปเผยแผ่สมาธิที่แคนาดาเมื่อปี1999นะหรือปี2542เนี่ยอย่างนี้ท่านก็จะไปมาเมืองไทยและกรุงเทพก็คือวัดธรรมมงคลปีละ4ครั้งตอนแรกๆนะพวกเรานะวัดธรรมมงคลเป็นลูกศิษย์ก็เหมือนกับลูกนานๆทีได้เห็นพ่อทีมันก็เรียกว่าบางทีเราไม่ได้รับฟังคำอธิบายมันก็เหมือนกับเอ๊ะตัวถูกพ่อทิ้งหรือเปล่าว่าอะไรอย่าทำนองนี้แต่ทุกครั้งเลยพระอาจารย์หลวงพ่อท่านเดินทางมาถึงวัดธรรมมงคลนะท่านก็จะลงศาลาสมัยก่อนนั้นยังไม่มีธรรมะรุ่งอรุณนะรุ่งธรรมะรุ่งอรุณเนี่ยจะมีช่วงปี2548มานี่48 49เนี่ยประมาณนี้นะเกิดขึ้นจากความที่เรียกว่าหน่วยกล้าตายก็คือกล้าถ่ายธรรมนะของรุ่น19นะตอนนั้นน่ะท่านก็เลยทำให้เป็นกิจจลักษณะซะโดยการเอากล้องมาตั้งแล้วพระอาจารย์หลวงพ่อจะพูดนี่อย่างเนี้ยแต่เมื่อก่อนเนี่ยไม่มีท่านพระเจ้าหลวงพ่อท่านก็จะลงศาลาท่านจะนั่งเป็นประธานแล้วก็จะมีท่านเจ้าคุณหลวงปู่บุลมแล้วก็ครูบาอาจารย์นั่งเรียงลงไปตามลำดับสามเณรก็นั่งอยู่ด้านล่างเนี่ยอย่างนี้ท่านนั่งอยู่ข้างล่างปุ๊บก็พอฉันเสร็จนะพอฉันเสร็จนะประมาณสัก8โมงกว่านี่แหละพระเจ้าหลวงพ่อท่านก็จะพูดท่านจะกระแอมขึ้นมาก่อนนะกระแอมขึ้นมาท่านจะพูดท่านจะบอกว่าที่นี่วัดธรรมมงคลเรามาเมื่อปี2506เดิมชื่อว่าวัดป่าสะแกนะเป็นทุ่งนามีนายเถานางบุญมาถวายที่ให้เรามาโอ้เรียกว่าเป็นทุ่งนาลำบากนะมีงูก็เยอะนะอย่างนี้เป็นหนองน้ำอยู่ด้วยความลำบากนะท่านพูดให้อย่างนี้ฟังให้ฟังก่อนหลังจากนั้นท่านก็จะบอกว่าเนี่ยหลวงพ่อไปอยู่แคนาดาท่านจะพูดถึงว่าอยู่แคนาดาเป็นยังไงไม่ได้ไปแล้วไม่ได้อยู่แบบสุขสบายเราไปทำงานเราไปสอนสมาธินะท่านจะพูดไปอย่างนี้แล้วสักพักหนึ่งพอพูดเสร็จปั๊บนะท่านก็จะเลิกนะพอเลิกปุ๊บเนี่ยบางทีเนี่ยสามเณรเขายังไม่ปล่อยนะเขาจะนั่งอยู่เนงก็จะคุยเพราะว่าอะไรมันก็ฟังไปฟังบ้างไม่ฟังบ้างเพราะว่าเด็กมันก็จะคุยกันบางทีก็ตั้งส่วนหนึ่งก็ตั้งใจส่วนหนึ่งก็คุยส่วนหนึ่งก็นั่งเมอลอยเมื่อไหร่จะเลิกเนาะอะไรทำนองนี้พระอาจารย์หลวงพ่อท่านก็จะเขี่ยงไอ้ไม้ลงมาบางทีเขี่ยงไม้ลงมาทีเขี่ยงกระดาษทิชชู่กล่องกระดาษทิชชู่ลงมาทีคนไหนรับได้ก็รับรับไม่ได้ก็ถูกไปเขาเรียกว่าโอ้ยไปอย่างเงี้ยตอนแรกก็ไม่เข้าใจเออหลวงพ่อท่านทำอย่างนี้ทำไมนะก็ไม่เข้าใจแต่พอเราเติบโตเริ่มเป็นผู้ใหญ่มีโอกาสได้อยู่ใกล้ก็หมายถึงว่าใกล้ชิดกับท่านมากที่สุดเลยเนี่ยก็คือตอนไปอยู่กับแคนาดาเพราะว่าท่านก่อนที่จะไปเนี่ยท่านก็ยังเมตตานะเมตตาเราเนี่ยว่าเนี่ยไปเรียก
พระที่จะไปแคนาดามาให้มาอยู่กับเราตอนเช้าเนี่ยเรียกว่ามาลงฉันเช้าด้วยแล้วก็ให้เห็นจริยวัตรเพราะว่าอะไรพอไปอยู่แคนาดาแล้วมันไม่มีใครเพื่อจะได้รู้จักกันสนิทกันนี่อย่างนี้ท่านว่าอย่างนี้พวกอาตมาก็ลงมาแล้วก็จะได้เห็นจริยวัตรตั้งแต่เช้าจนถึงส่งพระอาจารย์หลวงพ่อเข้านอนนะมันก็จะเกิดเรียกว่าได้เห็นจริยวัตรนะนั้นแล้วก็ท่านก็จะไออะไรอ่ะแบบเครื่องลงมาเนาะตอนเป็นสามเณรเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกแต่ว่าพอโตขึ้นเนี่ยเริ่มเป็นพระเริ่มคิดได้เนี่ยอ๋อท่านก็จะบอกที่จริงท่านไม่ได้บอกโดยตรงหรอกแต่ว่าเราก็จะสังเกตได้ว่าอ๋อการที่เราอยู่กับครูบาอาจารย์นักปราชญ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าทุกกิริยาอาการไม่ว่าจะเป็นกายวาจาแล้วก็ใจทุกอย่างนั้นนะท่านทำไปเนี่ยไม่ได้ทำไปโดยสุ่ม4สุ่ม5สเปะสปะอะไรไม่ใช่ทุกอย่างนั้นมันจะประกอบไปด้วยธรรมขึ้นกับว่าบุคคลใดจะมีสติปัญญาสามารถน้อมเข้ามาพิจารณาได้ฉะนั้นแล้วก็พอโตขึ้นก็เลยได้รับคำตอบว่าที่ท่านโยนกระดาษทิชชู่ไปบ้างไม้อะไรบ้างเงี้ยตอนสมัยเป็นสมณเณรแม้แต่เป็นพระก็เหมือนกันพระอุปถากเณรอุปถากก็จะเจอนะก็จะเจอบ่อยๆท่านก็จะเราก็เลยว่าอ๋อพระอาจารย์หลวงพ่อเนี่ยท่านต้องการสอนให้แก่ลูกศิษย์เนี่ยให้รู้ว่าสตินั้นมีความสำคัญเพราะว่าอะไรตอนที่ท่านโยนลงมาถ้าหากคนไหนมีสติเรียกว่าเผลอเลยมันก็จะโดนเข้าให้นะได้รับบาดเจ็บไปถ้าหากคนไหนมีสติมีความตั้งใจมันก็จะรับได้มาตอนไหนก็รับได้นี่อย่างนี้ฉะนั้นแล้วท่านจะสอนให้เรารู้ว่าเมื่อเราขาดสติเท่ากับว่าเรานั้นประมาทเพราะว่าอะไรปัญหาอุปสรรคและสิ่งต่างๆที่เราเรียกว่ามารและอุปสรรคหรืออารมณ์ต่างๆทั้งดีก็ตามไม่ดีก็ตามเนี่ยมันเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้บอกเรามันไม่ได้มาเคาะประตูบอกว่าเนี่ยตอนนี้หงุดหงิดกำลังจะเข้ามาแล้วนะนะท่านเตรียมตัวหงุดหงิดนะอย่างเงี้ยมันไม่บอกนะมันมาปุ๊บก็เอาเราก็หงุดหงิดเลยรู้ตัวอีกทีก็ซึมเศร้าเหงาง้อยเบื่อเนี่ยบางทีก็เกิดเป็นการเรียกว่าไม่พอใจทำร้ายถึงขั้นชีวิตอย่างเงี้ยก็มีฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเรามีสติตลอดเนี่ยไม่ว่าสถานการณ์ไหนมันก็จะรับได้เพราะว่ามีสติถ้าไม่มีสติแล้วเนี่ยตอนมันไม่มาเนี่ยมันไม่เป็นไรแต่ถ้าตอนมันมาเนี่ยมันรับมือไม่ทันนะว่าแล้วก็เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยก็เหมือนกับน้ำป่าไหลหลากที่ภาคเหนือวัดเทพเจดีย์อาจารย์อยู่บนเชิงดอยอินทนนท์วัดเทพเจดีย์อาจารย์นั้นน้ำไม่ท่วมนะเพราะว่าอยู่ที่สูงแต่ว่าลานจอดรถตรงจุดที่นักศึกษาครูสมาธิไปจอดรถบัสมันจะอยู่ข้างล่างวัดเนี่ยประมาณสัก 4-500 เมตรมันจะอยู่ริมน้ำแม่กลางอาตมาไปอยู่ที่นั่นเกือบ8ปีนะปีนี้หนักสุดท่วมมิดศีรษะเลยตรงบริเวณลานจอดรถเนี่ยปกติน้ำท่วมก็ประมาณเข่าประมาณเอวอันนี้คือเป็นเรื่องปกติเพราะว่าอยู่ตรงคอสะพานมันก็จะมีเรียกว่าเขาทำเป็นทางลาดชันเพื่อให้คนเดินลงไปลอยกระทงถ้าหากน้ำป่ามันมาประมาณไม่เกิน2ประมาณ2เมตรอย่างเงี้ยมันก็จะเอ่อท่วมลานจอดรถแต่ว่ามันมาแล้วก็ไปแป๊บเดียวสูงเลยเข่าเท่าเอวมันมาแล้วก็ไปมันก็เหมือนกับได้น้ำลดหญ้ามันไม่มีปัญหาอะไรเลยนะแต่นี่มันมาเกิน3เมตรนะเกิน3เมตรคนในพื้นที่ที่นั่นนะอยู่มาเรียกว่าตั้งแต่เกิดมาจนเกือบจะตายแล้วเนี่ยนี่คือเห็นครั้งแรกว่าน้ำมันเยอะนะท่วมบ้านเรือนนะท่วมอะไรนั้นร้านค้าร้านอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าคนที่นั่นนะไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วเพราะว่าอะไรก็อาจเป็นเพราะว่าโอ้ในอดีตมันไม่เคยเกิดขึ้นนะเขาบอกว่าน้ำป่าฝนตกน้ำป่ามาเราก็โอ้มันก็ท่วมแค่เขาเราก็เฉยๆเราก็ไม่
ขาเรียกเนี่ยเขาเรียกว่าประมาทเนี่ยอย่างนั้นแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์ก็ดีขึ้นแล้วนะเพราะว่าน้ำมาแป๊บเดียวนะมันก็ขังอยู่ประมาณสักชั่วโมงเดียวแค่นั้นแหละมันก็ลดลงนะแต่ว่าก็มีเหลือล่องลอยเป็นโคลนบ้างนิดๆหน่อยๆไม่เยอะแต่เราก็แทนที่เราจะคิดเป็นอกุศลก็คือคิดในเรื่องไม่ดีมันก็จะทำให้จิตใจเราชอกช้ำชอกช้ำเป็นการไปตอกย้ำจิตใจทำให้มันเรียกว่าไปสู่ในทางที่ต่ำเราก็อย่าไปคิดเราก็คิดในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลบอกว่าโอ้ได้โคนมาโอ้เนี่ยโคนเนี่ยมันมาโดยที่เราไม่ต้องไปตักเลยมันเป็นปุ๋ยอย่างดีด้วยนะโคนเนี่ยปุ๋ยอย่างดีเลยมันมาบำรุงหญ้านะเวลาคนมาปฏิบัติธรรมไปจอดรถบัสโอ้หญ้าจะได้เขียวสวยงามนะแล้วหญ้าตรงนั้นก็เป็นทุ่งหญ้าให้แก่วัวควายมันจะมากินเล็มให้นะอย่างนี้เราก็คิดดีคิดดีมันก็เป็นกุศลก็คือเป็นบุญถ้าคิดไม่ดีก็เป็นบาปเป็นกรรมเนี่ยมันก็เป็นโทษมันก็เหมือนกับจิตใจของเรานั้นเดิมทีท่านบอกว่าจิตของเราเนี่ยเป็นจิตประพัดสอนนะพระอาจารย์หลวงพ่อท่านจะบอกว่าจิตประพัดสอนประพัดสอนคืออะไรคือมันงามมันสวยมันสว่างแต่ด้วยกิเลสนะด้วยกิเลสนะก็คือมนุษย์เราเนี่ยมันก็มีกิเลสอยู่แล้วก็คือมีโลภมีโกรธมีหลงมีราคะโทสะโมหะนี่มันก็มีอยู่แล้วฉะนั้นแล้วก็เรานะเรียกว่าเป็นศิษย์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีครูบาอาจารย์คอยประสิทธิ์ประสาทวิชาชี้แนะแนวทางที่ดีให้เราจะเชื่อใครแล้วก็ต้องเชื่อครูบาอาจารย์เราจะไปเชื่อใครเขาเนี่ยจะไปเชื่อไอ้ผู้อื่นผู้ที่ไม่รู้ผู้ที่มีอวิชชาครอบงำเยอะๆเนี่ยมันก็จะพาหลงผิดมันก็เหมือนกับตาบอดพากันจูงไปมันก็ตาบอดเหมือนกันนี่อย่างนี้ฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็เรียกว่าโชคดีนะได้เกิดมาอยู่ในยุคที่ได้ทันพระธรรมนะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ว่าจะล่วงเลยมาตั้ง 2,560 กว่าปีแต่พระธรรมเหล่านั้นก็ยังดำรงอยู่ก็อาศัยพระสงฆ์หรือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในการรักษาพระธรรมเหล่านั้นไว้นะฉะนั้นแล้วก็เราท่านทั้งหลายต้องนึกถึงบุญคุณบรรพบุรุษที่ท่านได้รักษานะพุทธศาสนามาให้แก่พวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองไทยของเรานะก็มีพระมหากษัตริย์นะที่ทรงรับนะพุทธศาสนาเราเนี่ยไว้ในความอุปถัมภ์ท่านก็สอดส่องดูแลนะด้วยบารมีของพระองค์นะให้แก่พระสงฆ์ให้แก่พุทธศาสนิกชนให้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขนะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราท่านทั้งหลายได้มาฟังธรรมก็ดีได้ทำคุณงามความดีต่างๆนานาอะไรก็ดีเราก็น้อมเอาทำคุณงามความดีเหล่านี้เรียกว่าถวายพระพรชัยเป็นพระราชกุศลให้แก่พระองค์ตลอดจงวงศานุวงศ์นะให้มีความเรียกว่าทรงพระเจริญนะอย่างนี้แล้วคราวนี้ก็เราท่านทั้งหลายเนี่ยมาเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทโรนะเราก็แม้ว่าบางคนก็อาจจะทันพระอาจารย์หลวงพ่อยุคหลังมา4ปีหลังมานี้ก็ไม่ทันนะก็ไม่เป็นไรเราท่านทั้งหลายก็สามารถที่จะดูผ่านเรียกว่าช่องทางเรียกว่าโลกาภิวัตนะแล้วก็น้อมเอาธรรมะนะธรรมะที่พระอาจารย์หลวงพ่อนะท่านประพฤติปฏิบัติดีสั่งสอนไว้ดีแล้วเนี่ยเอามาประพฤติปฏิบัติท่านบอกว่าท่านไม่ต้องการอะไรนะเพราะว่าสิ่งทุกอย่างนั้นท่านได้มาหมดแล้วท่านต้องการแค่เราท่านทั้งหลายนั้นทำสมาธิแล้วก็เมื่อทำแล้วเห็นว่าดีก็ไปชักชวนกันมาเรียนสมาธิแล้วเมื่อเราเรียนเราประพฤติปฏิบัติแล้วสมาธิที่เกิดจากความสงบนั่นแหละพลังจิตที่เกิดจากที่เราสั่งสมนั่นแหละมันก็จะเป็นธรรมคุ้มครองเรานะให้เรียกว่าเป็นผู้มีความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมนะฉะนั้นแล้วก็คุณงามความดีที่เราได้ทำมาเราก็เรียกว่า
มันก็ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ก็ไปไหนมันก็ไม่ไปไหนมันก็เป็นของเรานี่แหละแต่เราก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีเมตตานะก็เรียกว่าเผื่อแผ่ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเพราะว่าอะไรเราก็ไม่รู้ว่าในอดีตเราเคยมีกรรมมีเวรกับใครไว้เราก็เป็นเพียงผู้ที่เรียกว่าแผ่ออกไปจะรับได้บ้างรับไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรขึ้นชื่อว่าเราก็ทำหน้าที่เหมือนกับเป็นผู้หว่านเมล็ดพืชแล้วก็หว่านไปนะแล้วก็หว่านไปแต่ถ้าหากเราไม่หว่านเนี่ยอันนี้คือเรียกว่าปิดโอกาสนะปิดโอกาสแต่ถ้าหากเราหว่านไปปั๊บเนี่ยเรียกว่าเราเนี่ยเปิดโอกาสให้แก่เราเนี่ยได้ปฏิบัติส่วนผลเขาเนี่ยผลก็คือมันจะงอกงามไพบูลย์หรือไม่งอกงามมันก็อยู่ที่ว่าเมล็ดพันธุ์ที่เราได้หว่านลงไปแล้วก็อยู่ที่เนื้อนาบุญก็คือผู้ที่รับเนี่ยถ้าหากตกในที่นาที่ดีเมล็ดผลงอกงามดีแต่หากตกไปในที่ไม่ดีมันก็เจริญงอกงามได้น้อยแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ได้หวานแค่ที่ที่เดียวแล้วก็หวานไปอย่างเงี้ยเรียกว่าสัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดนี่อย่างนี้ฉะนั้นแล้วคือนี่คือเป็นคำเรียกว่าแผ่เมตตาแบบสั้นแบบย่อแต่มันก็จะมีแบบยาวแบบเจาะจงให้ผู้หญิงให้ผู้ชายให้ผู้มีพระคุณให้อะไรอย่างก็จะมีอันนี้ก็แล้วแต่สุดที่เราจะพรรณนาไปแต่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทโลท่านขึ้นชื่อว่าเป็นครูบาอาจารย์นะของพวกเราหลายคนหลายท่านพระที่มาเทศนะก็ได้ยินว่านะก็ได้ยินว่าท่านก็อยากจะนิมนต์เรียกว่าลูกศิษย์ของพระอาจารย์หลวงพ่อที่อยู่แห่งหนตำบลอื่นหรืออยู่ที่วัดธรรมมงคลได้มาเรียกว่าแสดงนะพระธรรมแล้วก็นิมนต์ครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาแสดงนะพระธรรมเทศนาเพื่อให้พวกเรานั้นได้เป็นผู้มีศรัทธาก็คือความเชื่อมั่นปัสสาทะก็คือความเลื่อมใสในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้เรานั้นให้อยู่ในกรอบในธรรมพระธรรมวินัยเรียกว่าให้อยู่ในเรียกว่าเส้นทางนะเส้นทางธรรมะให้อยู่ในอริยทรัพย์เพราะว่าอะไรเราก็ไม่รู้ว่าเราจะพ้นทุกข์เมื่อไหร่แต่เราก็อาศัยการที่เรานั้นประพฤติปฏิบัตินะมีอริยทรัพย์เนี่ยเป็นพื้นฐานเป็นเสบียงให้อริยทรัพย์นั้นก็เริ่มต้นที่ศรัทธาก็คือเรามีความเชื่อต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อในบาปในบุญเชื่อในกฎแห่งกรรมเชื่อในเรียกว่าผลของการกระทำเมื่อเราเชื่อเหล่านี้มันก็ไม่ไปไหนเขาเนี่ยมันก็จะวนเวียนอยู่เนี่ยไม่ว่าจะพบเกิดชาติไหนพบไหนมันก็จะอยู่ในอย่างนี้แต่ถ้าหากเราไม่เชื่อแล้วเขาเนี่ยมันก็จะไปแล้วในสเปสปะไม่รู้ไปไหนเป็นไม่รู้ว่าไปไหนตอนไหนฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเรานะมีเรียกว่ามีศรัทธาเมื่อเราก้าวเดินนะมันก็ตราบใดไม่วันใดไม่วันหนึ่งฝั่งพระนิพพานซึ่งเป็นจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาไม่วันใดไม่วันหนึ่งก็ย่อมถึงดังที่พระอาจารย์หลวงพ่อท่านก็บอกว่าจริตอุปนิสัยของแต่ละคนนั้นก็มีไม่เหมือนกันวาสนาบารมีสั่งสมมาไม่เหมือนกันฉะนั้นแล้วก็เราไม่สามารถที่จะมองเห็นอดีตของเราได้เว้นเสียแต่ว่าเราทำจิตของเราให้มีกำลังเกิดสมาธิเกิดความสงบมันก็จะเป็นไปได้ที่เรียกว่าอติตังคตญาณคือญาณอย่างรู้อดีตก็เหมือนกับถ้าพูดแบบเข้าใจง่ายๆก็เหมือนกับเราระลึกนึกถึงวันเก่าๆถ้าหากเรายังวุ่นวายยังฟุ้งซ่านอยู่เนี่ยมันจะนึกไม่ได้แต่ถ้าหากเราทำจิตโอ้ขอทำจิตสงบแป๊บนึงเนี่ยเมื่อมันสงบได้มันก็จะระลึกได้เมื่อวานนี้เราทำอะไรนะอย่างนี้มันก็จะสามารถระลึกได้10ปีที่แล้วเราทำอะไร20ปีที่แล้วทำอย่างไรตอนเด็กเราทำอะไรมันจะระลึกได้แต่ถ้าหากยังวุ่นวายยังอะไรอยู่เนี่ยมันจะระลึกไม่ได้อันนี้คือแค่เปรียบเทียบให้ฟังแต่ความเป็นเรียกว่าสิ่งที่เหนือวิสัย
ของความเป็นโลกนะของความเป็นโลกก็หมายถึงว่าเราเนี่ยยังเป็นมนุษย์มีกิเลสอยู่ในอาศัยอยู่ในโลกนี้เนี่ยเราก็คิดได้เท่านี้นะนึกได้เท่านี้เพราะว่าอะไรเราก็ยังเป็นปุถุชนเมื่อเป็นปุถุชนนั้นความเป็นวิจิกิจฉาก็คือความรังเลสงสัยเนี่ยมันก็ย่อมมีแต่ถ้าหากเราประพฤติปฏิบัติทำสมาธิรักษาศีลเจริญจิตภาวนาสวดมนต์เดินโยกมนั่งสมาธิทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกเนี่ยมันก็จะเกิดเรียกว่าสะสมนะบุญวาสนาบารมีมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะเป็นเรียกว่าเป็นทางเป็นบาทฐานที่พระเจ้าหลวงพ่อบอกว่ามันคือสมถะก็คือสมาธิเป็นกำลังสะสมให้แก่เรานั้นเราต้องการวิปัสสนาต้องการพ้นทุกข์ต้องการรู้แจ้งเห็นธรรมมันก็ไม่เกินวิสัยก็สามารถทำได้เมื่อเราทำได้แล้วความเป็นความสงสัยก็คือวิจิกิจฉาเนี่ยมันก็จะไม่สงสัยนะที่ท่านบอกว่าบุคคลที่จะบรรเรียกว่าสำเร็จเป็นพระโสดาบันนะก็คือเป็นพระอริยชนเป็นพระอริยชนผู้ประเสริฐนะก็คือพระโสดาบันผู้จะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกไม่เกิน7ชาติเนี่ยต้องละสังโยชน์3ให้ได้1ในนั้นก็คือวิจิกิจฉาก็คือความรังเลสงสัยนะตราบใดที่เรายังมีความสงสัยอยู่นั่นแหละเราก็คือปุถุชนเราก็ต้องอาศัยในการประพฤติปฏิบัติขัดเกลาจนกว่าเราจะทำลายนิวรณ์ข้อนี้ได้ก็คือข้อวิจิกิจฉาฉะนั้นแล้วความที่วิจิกิจฉาเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาเพราะว่าอะไรเราคือปุถุชนนะถ้าเราอยากจะเป็นอริยชนเราก็ต้องทำลายนะวิจิกิจฉานี้ให้ได้ฉะนั้นแล้วจะทำลายวิจิกิจฉาให้ได้เราก็ต้องอาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้าของครูบาอาจารย์พระสงฆ์สุปฏิปันโนมาประพฤติปฏิบัติทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกขัดเกลาแล้วขัดเกลาอีกจนกว่าจะอ้ออย่างเงี้ยพระเจ้าหลวงพ่อจะบอกว่าอ้อพออ้อแล้วก็นั่นแหละวิชาก็เกิดขึ้นวิชาก็คือเรียกว่ามีความรู้เหมือนกับรู้แจ้งแต่ถ้าหากอวิชาเนี่ยมันก็มืดตึ๊บไปเลยมันก็จะมืดเหมือนกับเราหลับตาอย่างเงี้ยพอหลับตาปั๊บก็มืดพอมืดปุ๊บมันก็จะทำอะไรไม่ได้นะใครว่ายังไงก็ไปตามเพราะว่าอะไรมันมืดนะแต่ถ้าหากลืมตาปั๊บเนี่ยมันก็จะสว่างพอสว่างปั๊บก็เลือกไปจะไปทางไหนกันเนี่ยจะไปทางที่ดีก็ได้จะไปทางไม่ดีก็ได้แต่คนเป็นอริยะแล้วเขาจะเลือกไปทำเขาก็จะเลือกไปในทางที่ดีในทางไม่ดีเขาจะไปทำไมนะก็รู้ว่ามันไม่ดีเขาก็ไม่ไปเขาจะไปในทางที่ดีแต่คนเราเนี่ยมันเลือกไม่ได้เพราะว่ามันบอดมันมืดมันก็เลยใครว่ายังไงก็ว่าไปฉะนั้นแล้วเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความโชคดีได้เกิดมาเจอพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มันยังไม่เพี้ยนไปกว่านี้แล้วก็มีโอกาสได้โชคดีได้เจอพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสลินทโลท่านก็เป็นศิษย์พระเดชพระคุณหลวงปู่มั่นซึ่งเป็นเนื้อนาบุญที่ครูบาอาจารย์หลายองค์หลายท่านที่มีชื่อเสียงและไม่มีชื่อเสียงต่างยอมรับด้วยใจอันบริสุทธิ์เรียกว่ายอมกันด้วยปัญญาก็คือไม่ต้องมาบังคับขู่เค้นไม่ต้องมีสินจ้างอะไรทั้งสิ้นยอมด้วยปัญญาเหมือนกับเราท่านทั้งหลายที่เป็นจิตอาสาเหมือนกับเรียกว่าตั้งใจที่มาสนองงานพระอาจารย์หลวงพ่อไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนก็ตามช่วยไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อแม้ทำแล้วก็ให้ทำด้วยจิตอันบริสุทธิ์ส่วนผลนั้นมันก็เป็นเรื่องของเรียกว่าผลของมันไปนะแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าเราเนี่ยขอให้ทำด้วยความบริสุทธิ์เมื่อเราทำด้วยความบริสุทธิ์แล้วอาตมาเชื่อว่าลูกศิษย์พระอาจารย์หลวงพ่อพระอาจารย์หลวงพ่อเป็นครูบาอาจารย์สุปฏิปันโนอุชิอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนท่านก็ย่องคุ้มครองป้องกันนำแนวเรียกว่าชี้ทางให้แก่ศิษยานุศิษย์นั้นเป็นผู้ไม่หลงในวัฏสงสาร
เพียงแค่เรานั้นมีความซื่อสัตย์และจริงใจต่อท่านต่อพระพุทธศาสนาเมื่อมีความซื่อสัตย์และจริงใจมันก็คือความสัตย์ก็คือความจริงอันประเสริฐมันก็ไม่พ้นจากนี้ฉะนั้นแล้วเนี่ยเราท่านทั้งหลายนะในการเป็นจิตอาสาบางครั้งบางคราวมันก็พบเจอปัญหาอุปสรรคนะมันก็เล่าให้ฟังก็คือเมื่อสมัยอาตมาได้ช่วยงานพระอาจารย์หลวงพ่อใหม่ๆนะมันก็จะมีญาติโยมที่เรียนจบครูสมาธิใส่เสื้อสีฟ้าตอนแรกมันก็จะมีความโอ้ปลาปื้มดีใจเพราะว่าพลังบุญจากที่เราได้ทำสมาธิเนี่ยมันมีเยอะมันก็จะโอ้ได้ช่วยพระอาจารย์หลวงพ่อไม่ว่าส่วนไหนเนี่ยดีใจทำไปสักพักหนึ่งเอาแล้วคราวนี้เริ่มอะไรกันไหมเริ่มเจ็บใจนะเริ่มเจ็บใจด้วยคำพูดด้วยอะไรก็แล้วแต่น้อยเนื้อต่ำใจโอ้สาธุพระอาจารย์หลวงพ่อลูกขอออกเหมือนกับออกจากการช่วยงานนะออกจากการช่วยงานแต่ว่าที่จริงอ่ะก็ไม่ได้จะออกจริงหรอกนะถ้าออกจริงเนี่ยต้องเป็นคนจริงจังจริงๆแต่นี่ไม่ได้จะออกจริงแต่เหมือนกับน้อยเนื้อต่ำใจนะเมื่อกี้เนี่ยถ้าเจอหลวงพ่อจะขอลาออกแต่พอพระอาจารย์หลวงพ่อเดินมาเท่านั้นแหละเจอพลังเมตตาหายหมดเลยคำพวกนั้นนะเจอรอยยิ้มพิมพ์ใจนะพระเจ้าหลวงพ่อจะยิ้มหรือบางทีท่านจะถามหรือท่านจะพูดเป็นธรรมะให้คติเตือนใจให้เรานั้นมีพลังเราก็จะเกิดกำลังขึ้นมาเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยนั่นบ่งบอกถึงว่าเรานั้นเป็นผู้ที่ไม่มั่นคงนะไม่มั่นคงนะไม่มั่นคงต่อสิ่งที่เราตั้งใจอ่ะถ้าหากเรามั่นคงแล้วเนี่ยบุกน้ำลุยไฟเท่าไหร่เนี่ยว่ากันนะสาธุว่าแล้วก็เหมือนกับยกยอสหธรรมิกเพื่อนกันเนี่ยก็คืออย่างท่านพระอาจารย์นฤทธิ์เนี่ยกับพระอาจารย์ก้องนภาเนี่ยโอ้บุกน้ำลุยไฟเนี่ยว่าไงว่ากันว่าแต่เป็นงานของพระอาจารย์หลวงพ่อบอกให้ไปอยู่วังน้ำเขียวก็ไปบอกให้ไปอยู่วัดป่าร้อยปีไม่มีอะไรเลยก็ไปนะอย่างนี้อาตมานี่ยังสู้ท่านก้องนภาท่านถังไม่ได้นะอยู่วัดธรรมมงคลโอ้ก็ดีก็สบายนะก็สบายแต่ว่าด้วยเดชะบุญอะไรก็ไม่ทราบคราวนี้เมื่อปี2559นะพระอาจารย์หลวงพ่อท่านก็มีคำสั่งนะคือคำสั่งให้ท่านเจ้าคุณอาจารย์พระราชปัญญาวชิโรดมเจ้าวาดวัดเทพเจริยาจารย์เนี่ยสมัยนั้นท่านก็ชื่อว่าพระครูปรัตมงคลวัฒน์ให้พระอาจารย์สุพลเนี่ยไปเป็นเจ้าวาดวัดเทพเจติยาจารย์ท่านก็มาชวนเนี่ยท่านจะไปรูปเดียวท่านก็โอ้อยู่ที่โน่นมีหลวงตา3รูปท่านก็อายุมากแล้วเราจะทำงานเนี่ยมันก็เหมือนกับมันต้องคุยกันรู้เรื่องแต่ที่จริงหลวงตาท่านก็คุยรู้เรื่องแต่ว่าด้วยท่านอายุมากแล้วจะมาทำเหมือนกับพวกหนุ่มๆไม่ได้ท่านก็เลยมาชวนอาตมามาชวนพระอาจารย์โกศินพระอาจารย์ศพชัยนะชวนท่านก้องท่านถังเนี่ยท่านมีที่อยู่ของท่านอยู่แล้วท่านก็เลยไปให้ไม่ได้ถ้าไม่มีท่านก็จะไปเหมือนกันนะแล้วคราวนี้ก็อาตมาก็อ้าวพระอาจารย์ไปแล้วก็ไปนะเพราะว่าอะไรที่ไปเนี่ยไม่ได้คิดอะไรเยอะเลยเมื่อพระอาจารย์ท่านไปเราก็ลาออกจากหน้าที่การงานที่วัดธรรมมงคลไปเนี่ยเพื่อเหมือนกับไปอยู่เคียงข้างไปให้กำลังใจท่านเพื่อให้ท่านนั้นจะได้รู้สึกว่าท่านไม่โดดเดี่ยวนะก็เลยไปนะพอไปปั๊บเนี่ยมันก็เลยตรงกับตอนที่เคยอยู่กับพระอาจารย์หลวงพ่อพระอาจารย์หลวงพ่อเนี่ยท่านจะเดินทางไปมาวัดธรรมมงคลกับแคนาดาเนี่ยปีละ4ครั้งและตอนอยู่แคนาดาท่านจะไปเยี่ยมวัดวาอารามมี6สาขาเนี่ยท่านก็ไปคนเดียวมาคนเดียวโยมหรือลูกศิษย์เนี่ยคอยรอรับคอยเรียกว่าคอยต้อนรับอยู่ที่ต้นทางและปลายทางแต่ระหว่างทางเนี่ยท่านตัวคนเดียวตลอดอาตมาก็เลยนึกถึงคำนี้แล้วก็เคยอยู่กับท่านน่ะแล้วคนนี้ไปส่งท่านที่สนามบินไปส่งที่สนามบินตอนอยู่ที่ท่านจะไปแวนคูเวอร์บ้างไปโตลอนโตบ้างน่ะก็เลยถามสงสัยคือเราก็อยากจะไปอ่ะแต่ว่าจะไปเสนอหน้าบอกว่าหลวงพ่อครับผมขอไปด้วยเนี่ยมันไม่ใช่กาลเทศะ
เราก็เลยถามท่านว่าเนี่ยคือท่านอายุ90สมัยนั้นปี2553หลวงพ่อครับทำไมหลวงพ่อต้องเดินทางคนเดียวคือเราก็เป็นห่วงเหมือนกับทุกคนก็เป็นห่วงท่านหมดน่ะคืออย่างน้อยก็มีอุปถากอย่างน้อยก็มีคนคอยติดตามเพราะท่านอายุ90ไม่ใช่อายุ35นะแต่ว่าท่านก็พูดมาโอ้จุกเลยนะท่านก็บอกว่าชีวิตเรานะตั้งแต่เกิดมาเราเดินทางด้วยตัวคนเดียวท่านว่าอย่างเงี้ยแท้ที่จริงเนี่ยคำพูดนี้เนี่ยเราก็อาจจะไปคิดนะไปคิดลักษณะว่าธรรมะของท่านที่ท่านบอกว่าเราเนี่ยเดินทางคนเดียวเกิดก็คือมาคนเดียวตายก็ไปคนเดียวไม่มีใครไปกับเราเนี่ยพอท่านบอกว่าชีวิตเรานะตั้งแต่เกิดมานะเดินทางคนเดียวด้วยตัวคนเดียวนะจนกระทั่งท่านเกิดเรียกว่าอาพาธได้ผ่าตัดนะตอนนั้นนะปี2554นะตอนนั้นพวกอาตมาก็กระจายอยู่ตามวัดต่างๆแล้วอาตมาเนี่ยอยู่ที่นู่นอยู่ที่แวนคูเวอร์อยู่กับพระอาจารย์หลวงพ่อก็เป็นท่านเจ้าคุณเสริมพรเจ้าวาดวัดศรีรัตนธรรมารามปัจจุบันเนี่ยอยู่กับท่านแล้วก็อาจารย์บรรลือนะที่ช่วยงานอาจารย์ไพโรจน์อยู่ที่แม่อายอยู่ตอนนี้เนี่ยอยู่กับพระอาจารย์หลวงพ่อตอนนั้นท่านผ่าตัดนะท่านผ่าตัดนะแต่ท่านก็ยังเรียกว่ามามีเมตตาเดินทางมาประเทศไทยเพื่อนำครูสมาธิขึ้นดอยอินทนนท์มานำญาติโยมเพื่อรับกฐินที่วัดธรรมมงคลนะท่านก็อาตมาเมื่อก่อนเนี่ยคุยเนี่ยท่านจะทักมาเป็น MSN นะ MSN ท่านจะคุยมาเมลของท่านก็คือราชธรรมท่านก็จะพิมพ์มาปุ๊บพยอมั้ยพยอใช่มั้ยครับผมอย่างเงี้ยเขาจะคุยนิดๆหน่อยๆไม่คุยอะไรเยอะนะเพราะว่าเราไม่ได้สนิทกับท่านมากนะไม่ได้สนองงานท่านแบบโดยตรงท่านก็จะคุยท่านบอกว่าเนี่ยตอนนี้ผ่าตัดนะไม่รู้ว่าจะไปเมืองไทยได้ไหมนะไม่รู้หมอจะให้ไปไหมอาตมาก็เข้าข้างอย่างเดียวอาตมาก็บอกว่าหลวงพ่อไม่ต้องไปหรอกครับเราไม่ค่อยสนใจโยมเท่าไหร่ว่างั้นเถอะคือรักคือถนอมธาตุขันหลวงพ่อมากกว่าหลวงพ่ออยู่ที่แคนาดาดีกว่าครับอยู่ที่เมืองไทยก็มีท่านเจ้าคุณอาจารย์ท่านพระอาจารย์สุพลหรือหลวงปู่บุญลมครูบาอาจารย์ท่านดูแลให้หลวงพ่อไม่ต้องไปก็ได้แต่หลวงพ่อก็บอกว่ามันก็จะทิ้งญาติเดี๋ยวญาติโยมทางเมืองไทยเกิดน้อยใจว่าหลวงพ่อไม่ให้ความสำคัญให้ความสำคัญแต่แคนาดามันเสียเห็นไหมท่านก็มาทั้งที่ท่านก็รักษาตัวหายดีแล้วแหละแต่ว่ายังดีไม่สนิทท่านก็มีเมตตาท่านก็ให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นคนไทยไม่ว่าจะเป็นคนต่างชาตินะท่านก็ให้ความสำคัญแก่ลูกศิษย์แก่ทุกคนเท่าๆกันนั่นแหละไม่ว่าจะทำหน้าที่ไหนก็ให้ความสำคัญเท่ากันแต่ว่าด้วยบทบาทบางครั้งบางคราวนะมันก็ด้วยปริบทมันก็เหมือนกับญาติโยมที่นั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เอจากโรงการยาสูบเนี่ยแล้วก็มีญาติพี่น้องแล้วก็มีโยมอะไรโยมสมาลินโยมอะไรแม่วิโยมอะไรโยมเปียกไงโยมเปียกโยมแอลโยมป้าเล็กนี่นะหลายหลายคนเนี่ยก็จะมานั่งอยู่ข้างหน้าพออยู่ข้างหน้าปุ๊บก็จะเห็นชัดเนี่ยเห็นชัดก็จะมันก็จะได้หน้าหน่อยใช่ไหมล่ะไอ้ข้างหลังน่ะโมไม่รู้ใครเป็นใครแหละข้างหลังเพราะนั่งอยู่ข้างหลังแต่คราวเนี้ยสาระสำคัญไม่ว่าจะอยู่ข้างหน้าหรือจะอยู่ข้างหลังแต่เสียงลำโพงเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดเราก็ได้ยินเหมือนกันเนี่ยเราก็ได้ยินธรรมะของพระพุทธเจ้าเหมือนกันสำคัญคือว่าเมื่อได้ยินแล้วเราน้อมมาประพฤติปฏิบัติให้เห็นตามความเป็นจริงเพื่อพัฒนาจิตของเราเนี่ยให้สมกับธรรมะของท่านที่ได้สาธยายออกมาเนี่ยอย่างพระอาจารย์หลวงพ่อท่านพูดธรรมะพูดอะไรท่านจะยืนพูดท่านบอกว่านั่งพูดแล้วมันพูดไม่ค่อยถนัดนะท่านยืนพูดโอ้ว่าไงว่ากันแล้วคุยกับโยมกับคุยกับพระก็ต่างกันอีกเขาเนี่ยถ้าคุยกับโยมท่านก็จะมีแบบเขาเรียกอะไรเหมือนกับ
ยังเบรกๆไว้อยู่นะแต่ถ้าคุยกับพระเนี่ยโอ้โหใส่เต็มที่เลยนะพระอาจารย์ก้องนภาเนี่ยเข้าใจดีนะธรรมะเรียกว่าอัดแน่นนะอย่างอาตมาเนี่ยหลวงพ่อท่านไม่อัดแน่นให้เท่าไหร่เพราะว่าอาตมายังมีประเภทแบบเครียดน้อยใจอะไรทํานองเนี้ยนะคือเรียกว่ายังเงี้ยแต่ท่านก้องนภานะอันนี้คืออัดเต็มที่เลยนะดุก็ดุจริงๆท่านถังอย่างเงี้ยร้องไห้เลยเอออย่างเงี้ยอย่างท่านไพโรจน์ก็เหมือนกันอันนี้คือพวกนี้รับของหนักพวกเนี้ยท่านไพโรจน์ท่านสมุไพโรจน์ที่องค์ที่มาเทศก่อนหน้านี้เนี่ยอันนี้หนักเลยอันนี้โอ้โหเนี่ยแต่อาตมาเนี่ยถ้าพูดหนักๆเนี่ยโอ้โหถ้างั้นผมก็ขอลาหลวงพ่อแล้วกันเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นเออเพราะว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะแบบกำลังเขาเรียกว่าจิตแต่ละคนไม่เหมือนกันฉะนั้นแล้วท่านพระอาจารย์หลวงพ่อท่านก็บอกไว้อยู่แล้วว่าคนเนี่ยจริตมันไม่เหมือนกันถ้าคนไหนที่สะสมพลังหรือมีอินทรีย์ก็คือความเป็นผู้ใหญ่พร้อมนะพร้อมที่จะรับฟังที่เป็นทางตรงท่านก็จะใส่เต็มที่เลยเรียกว่าทางตรงเขารับได้แต่ถ้าหากประเภทพวกรับตรงไม่ได้เนี่ยไปพูดตรงๆเนี่ยมันจะเสียการมันจะเสียประโยชน์นะท่านก็จะพูดอ้อมๆพูดเอาใจน้อยนะถ้าพูดอ้อมๆพูดเอาใจหน่อยคนที่มีอินทรีย์น้อยโอ้ดีใจนะก็จะดีใจไปพูดตรงไม่ได้พูดตรงปุ๊บนี่เครียดเลยนะต้องพูดอ้อมๆโอ้เนี่ยญาติโยมมาใส่ชุดสวยงามเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยมีแต่คนสวยๆงามเป็นนางฟ้านางธิดาคนดีใจเนี่ยอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะเนี่ยแต่ว่าถ้าพูดตรงๆก็อ้าวอีแล้วคันเนี่ยก็โอ้ไม่มาแล้วอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับพระอาจารย์หลวงพ่อท่านพูดกับพระนะตอนที่เรียนครุษาสมาธิรุ่นที่1รุ่นพระอินทร์เมื่อปีพ.ศ2505อะไรนะ50ตัวเลยนะ57มั้งครับ57เอาหมดเวลาต้องเตือนหน่อยนะอาจารย์ต้อมนะคือท่านบอกว่าตอนเดินจงกรมนะตอนเดินจงกรมเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าวิธีปฏิบัติเดินจงกรมนั้นเราก็ต้องมีความตั้งใจรู้จักวางจิตรู้จักบริกรรมเดินเราก็เดินไปเราก็บริกรรมในใจไปพุทโธไปให้มีความตั้งใจอย่าวอกแวกอย่างนี้เราก็ตั้งใจเดินไปแต่ในคำพูดมันก็พูดได้ท่านก็พูดมันก็ดีอยู่แล้วแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยคนไหนปฏิบัติได้ก็อนุโมทนาสาธุถ้าคนไหนปฏิบัติไม่ได้โอ้โหมันทำไม่ได้เวลาเดินจริงๆแล้วเหยียบปั๊บซ้ายเหยียบปั๊บขวานั่นบางทีก็มองไปปุ๊บโอ้อันนี้ก็เซาอันนี้ก็สวยอันนี้ก็ขี้เลเนี่ยมันจะคิดไปอย่างนี้แต่เดินอยู่เดินน่ะเดินแต่ว่ามันจะคิดท่านสอนโยมท่านก็เลยตอบคำถามโยมท่านก็บอกว่าโยมก็เดินไปเถอะเดินกลับไปเดินกลับมานะอย่าเดินชนเสาก็แล้วกันเดินกลับไปเดินกลับไปเดินกลับมาอย่าเดินชนเสาก็แล้วกันอย่ามองออกข้างคุยกันก็แล้วกันแค่เดินกลับไปเดินกลับมาถ้านึกพุทโธได้ก็ดีถ้านึกไม่ได้อยากจะคิดอะไรก็คิดไปเถอะว่าแต่ให้เดินกลับไปเดินกลับมาให้รู้ว่าจุดเริ่มต้นจุดสิ้นสุดให้รู้ว่าเดินไปแล้วก็ขวาหันก้าวเท้าขวาออกก่อนเนี่ยให้รู้แค่นี้มันก็ดีนะก็เป็นสมาธินะแต่ท่านสอนพระเขาเนี่ยท่านสอนพระอยู่ที่ครุษาท่านก็บอกว่าเวลาเราเดินไปแล้วเนี่ยถ้าหากมันจิตมันเหมือนกับมันไม่เป็นสมาธิที่เราไปคิดโน่นคิดนี่หรือเราอาจจะง่วงอะไรเงี้ยหรืออาจจะจิตฟุ้งซ่านท่านก็จะบอกว่าให้เรานั้นหยุดนะหยุดอยู่กับที่เดินไปที่จุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดก็ได้ไปยืนอยู่แล้วก็หยุดพอหยุดแล้วก็ให้ตะล่อมจิตโดยการนึกถึงนู่นเลยจักรวาลกว้างใหญ่ไพศาลแคบลงมาเหลือโลกแคบลงมาเหลือทวีปเอเชียคือเราอยู่ที่ไหนแล้วก็คิดที่นั่น
มาก็เป็นประเทศไทยจากประเทศไทยเราอยู่ที่ไหนที่วัดศรีรัตนธรรมารามแล้วคนนี้ก็ย่อลงมาเป็นตัวเราจากตัวเราพิจารณาสิตัวเราก็เป็นร่างกายเอาหนังออกเอาเนื้อออกเหลือกระดูกจากกระดูกถูกไฟเผาเป็นผงทุรีเป็นเท่าเป็นอะไรนะเป็นผงจากผงถูกลมพัดหายวับเนี่ยให้พิจารณาตะล่อมจิตพอตั้งได้แล้วก็เดินต่อนี่อย่างนี้เรียกว่าจิตเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วจิตก็จะเกิดพลังจิตเมื่อจิตเกิดพลังจิตแล้วก็จะสะสมพลังจิตเมื่อสะสมพลังจิตแล้วก็จะทำให้เรานั้นสามารถควบคุมจิตได้เมื่อเราควบคุมจิตได้เราก็แยกแยะจิตแล้วเราก็จะเป็นบาทเป็นฐานเป็นกำลังให้แก่เรานั้นที่จะมุ่งสู่วิปัสสนาต่อไปในอนาคตได้อย่างนี้แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยทำแล้วมันทำไม่ได้ถ้าไปบอกว่าโอ้เนี่ยเดินแล้วคิดโน่นคิดนี่เนี่ยเดินให้ตายอย่างไรก็ไม่ได้หรอกสมาธิเนี่ยหมดกันมั่วไม่ทำแล้วยุ่งยากซะเหลือเกินเนี่ยอย่างเนี้ยมันก็กลายเป็นว่าเสียโอกาสแทนที่เราจะได้เรียกว่าประพฤติปฏิบัติจะได้เติบโตในภายภาคหน้าแต่ดันมาเสียไอ้เนี้ยไอ้ตรงเนี้ยท่านก็เลยเรียกว่าพระอาจารย์หลวงพ่อท่านก็เลยมีเมตตาไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามท่านก็เอาเมตตานำนะเอาเมตตานำก็อยู่ที่วาสนาบารมีของแต่ละคนแต่ละท่านท่านก็เลยบอกว่าเนี่ยสามเณรมัทมงคลหรือพระหนุ่มอะไรเงี้ยอาจจะตื้อหน่อยแต่ว่ามันก็ยังมีกรอบพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยคอยปกป้องคุ้มครองมันไม่เหมือนกับคารวะญาติโยมมันไม่มีพระธรรมวินัยเป็นกรอบคุ้มครองมันก็มีแค่เพียงกรอบกฎหมายซึ่งเป็นของทางโลกแต่ในทางธรรมเนี่ยมันว่าด้วยจิตใจนะจิตใจเนี่ยมันว่าด้วยจิตใจฉะนั้นแล้วจิตใจเนี่ยมันเป็นของที่ถ้าพัฒนาแล้วมันก็เรียกว่าประเสริฐถ้ายังไม่พัฒนาเนี่ยมันก็เรียกว่าอะไรมันก็กำลังประเสริฐก็แล้วกันกำลังจะประเสริฐยังไม่ประเสริฐมันก็กำลังประเสริฐนะก็อย่าให้มันถดถอยอย่าให้มันตกต่ำฉะนั้นแล้วก็บุญใดที่เราได้ทำด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะก็ขอให้พวกเรานั้นได้ประพฤติปฏิบัติเจริญนะให้เรียกว่าเจริญงอกงามไพบูลย์นะด้วยเรียกว่าอะไรด้วยธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติมานะฉะนั้นเราก็ขอจงเป็นภวะปัจจัยคุณงามความดีที่พระสงฆ์ได้แสดงธรรมญาติโยมสาธุชนทุกท่านได้สดับตรับฟังพระธรรมเทศนาก็ขอให้พวกเรานั้นได้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ให้ได้มีเรียกว่าสุขภาพพรหมัยแข็งแรงนะมีขอพระองค์ทรงพระเจริญนะตลอดจนพวกเราทุกคนทุกท่านนะก็ขอให้มีความสุขความเจริญสุขภาพพรหมัยแข็งแรงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติเป็นตบะเดชะพระวะปัจจัยสำลิดผลเป็นพระพรชัยนะให้แก่พวกเราทุกคนทุกท่านนะก็ขอก็ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายนั้นได้น้อมเอาบุญกุศลนี้ถวายเป็นพระราชกุศลแล้วก็น้อมเอาบุญนี้ให้แก่ตัวเราและแผ่เมตตาบุญนี้ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายให้เรานั้นจงเป็นผู้มีความร่มเย็นเป็นสุขฉะนั้นก็อาตมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติลงไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุ